Created animated cartoon in PowerPoint has three main stages. 1. Drafting a storyboard. 2. Design a creative motion graphic and transition. 3. Putting in audio media and sound effects with background music. การสร้างการ์ตูนออนิเมชันด้วย PowerPoint มีขั้นตอนคร่าวๆ3ขั้นตอน1เขียนสตอรี่บอร์ดเรียบเรียงเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ2ออกแบบกราฟิกอนิเมชันในแต่ละหน้าการเลือกเอฟเฟกต์การเปลี่ยนหน้าสไลด์3แทรกเสียงดนตรีประกอบเสียงบรรยายและเสียงเอฟเฟกต์ Where can we find an idea? Idea is everywhere. Here is some places that you may find one. youtube.com/supotes for Facebook, comsupotes and bit.ly petite graphics. โดยสรุปแล้วในการออกแบบสตอรี่บอร์ดเริ่มจากส่วนเปิดที่น่าสนใจกล่าวถึงหัวข้อเนื้อหาโดยรวมจากนั้นเป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาที่สามารถแบ่งย่อยเป็นส่วนๆนำเสนอรายละเอียดและบทสรุปหัวข้อสำคัญคำสำคัญของเนื้อหาที่ได้นำเสนอสิ่งที่อยากให้ผู้ฟังจดจำและการปิดท้ายในส่วนทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างสื่อกราฟิกอนิเมชันที่สร้างสรรค์ด้วย PowerPoint ด้วยเครื่องมือพื้นฐานเติมแต่งด้วยไอเดียสื่อมัลติมีเดียก็จะได้ชิ้นงานสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอและสไลด์ PowerPoint ขอได้รับความขอบคุณจากผู้จัดทำดร.สุพจน์ ศรีนุชพงษ์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ